แล้วก็สบค.ยกเลิก RT-PCR ครั้งที่2ให้ตรวจ ATK แทนสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศนะค่ะนะครับเริ่มวันที่1มีนาคม2565ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19อ่ะ